สวัสดีค่ะช่วงนี้นรับชมข่าวในพระราชสำนักรประจำวันพุทธที่22กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนายแดนพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8น57นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชุกุมารีเสด็จออกนวังสัปปะทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแานบ้านประกอบออกตำบลประกอบอําเภอน,นาทวีจังหวัดสงขลาครั้งที่6ทับ1,047 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริเฝ้าทรลองพระบาทนะที่ตั้งรวม13หน่วยงานโรงเรียนนี้จัดตั้งเมื่อปี2529จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน177คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีครูตำรวจตะเวนชายแดน7นายครูอนุบาลครูโรงเรียนคู่พัฒนาและครูอาตาจ้างรวม5คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์21คนกาลังศึกษาอยู่5คนโอกาสนี้ได้พระราชทานคําแนะนำให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีต่างๆและใช้ห้องสมุดโร,รงเรียนในการอ่านหนังสือเพิ่มความรู้ทางได้พระราชทานคําแนะนำให้สิให้สิทธิ์เก่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มความสามัคคีปีการศึกษา2563ผลการประเมิน NT ชั้นปฐมศึกษาปีที่สคะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้านคือความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศส่วนผลการประเมินโอเน็ชั้นปฐมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนสูงขึ้นปเปรียบเทียบปีการศาึกษา2561ถึง2563แต่คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษยังต่ำกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ แก้ไขโดยส่งครูเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยรัชพัฒสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาช่วงปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาตนและเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบต่างๆตลอดจนสอนเสริมหลังเลิกเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการโดยนักเรียนชั้นวัธยมศึกษาปีที่6เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ทุกคน ในโอกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำให้ครูนำหนังสือในห้องสมุดไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านระหว่างที่ครูไปเยี่ยมนักเรียนด้วยโรงเรียนยังส่งเสริมให้นำเนินกิจกรรมสากลนักเรียนในรูปคณะกรรมาการเพื่อให้รู้จักการทำงานร่วมกันรวมทั้งมีกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์การฝึกทำบัญชีและพาไปทัศนศึกษาดูงานโดยปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกกิจกรรมสากลนักเรียนด้วย กลุ่มเด็กอนุบาลและเด็กไบเรียนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์3คนภาวะเตี้ย12คนภาวะผอม9คนแนวทางการแก้ไขให้ครูประจำชั้นและครูพยาบาลออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้ภาวะโภชนาการพร้อมนำไข่ไก่และนมผงไปให้นักเรียนบริโภคนักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ไม่พบโรคขอพอกโรคไข้มาลาเรียและโรคหนอนพยาธ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ร้อยละ27.17เข็มที่2ร้อยละ8.01โดยยังไม่พบการติดเชื้อโรงเรียนได้มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่นักเรียนพร้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนแทนให้ครูประจำชั้นนัดพบนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มที่บ้าน นอกจากนี้ยังได้รับฝิ่นโตพระราชทานเพื่อประกอบอาหารกลางวันไปแจกแก่นักเรียนพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักและนมพงในการเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในคันมารดามีเด็กคลอดแล้ว28คนกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง3ปีมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์6คนมีภาวะเตี้ย14คนแนวทางแก้ไขคือให้ครูพยาบาลของโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก ด้านการฝึกอาชีพมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอนาทวีไปส่งเสริมการแปลร,รูปผล,ผลผลิตการเกษตรของโรงเรียนเช่นการทำปลาดุกร้าปลาดุกแดดเดียวและหน่อไม้ดองเพื่อเพิ่มมูลค่าและถนอมอาหารส่วนวิาลายัยการอาชีพนาทวีเข้าไปสอนหลักสูตรระยะสั้นให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติช่างซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้นเช่นการซ่อมต่อรีดการทำน้ำยาล้างจานและเพื่อเป็นความรู้ประกอบอาชีพในอนาคต โครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติปลูกผักปลูกไม้ผลผักไฮโดรโปนิกเพราะเหตุเลี้ยงไก่ไข่ไก่เบตงไก่พื้นเมืองเป็ดเทศเลี้ยงปลาในบ่อดินในกระชังและในบ่อซีเมนมีผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภทเพียงพอต่อความต้องการ โรงเรียนยังสอนให้นักเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ในวันสำคัญเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนเช่นส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้การปลูกผักยกแร่จำนวนสิบครัวเรือนทำให้ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวทั้งยังจัดเป็นศูรรนย์บริการความรู้สิบฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้กรมชลประทานได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2565เช่นการสร้างฝายคอนกรีตสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโซลาเซลล์และถังเก็บน้ำเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงห่วงใยด้านส,สุขอนามัยไม่เฉพาะแต่นักเรียนแต่ให้รวมถึงแม่ที่ตั้งทันและแม่ที่ให้นมลูกควรเสริมอาหารให้ครบเพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีตั้งแต่อย่างเล็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียนและมีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาในสถานการณ์การพระระบาดของโรคโควิด -19 ให้นักเรียนนักครูเพิ่มเติมความรู้จากสื่อต่างๆ การเรียนการสอนกอ็ทำไม่ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าก็ใช้พวกเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็พอจะช่วยไปได้แล้วก็ที่มอบหนังสือไว้ที่โรงเรียนก็เพื่อที่ว่าจะใหะ้นักเรียนที่เรียนต่อระดับมัธยมไม่ใช่เฉพาะนักเรียนทุนคนอื่นๆด้วยหรือเมื่อกี้พูดกับคุณครูว่า หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือใหม่ซึ่งทางมันเพิ่งออกอย่างเช่นมหมอปลายนี่ตอนต้นเดือนอยังไม่มานี่ต้องกลางกลางเดือนถึงได้ส่งมาให้ได้เพราะฉะนั้นนอกจากนักเรียนแล้วครูที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก็อ่านได้ก็ได้ลองอ่านดูก็สนุกให้ความรู้ดี แล้วก็นักเรียนก็น่าจะอย่างอ่านแล้วอาจจะทำโน้ตยอ่อนในสิ่งที่สำคัญหรือสนใจแล้วจะจะใช้ได้ในการศึกษาต่อไปเวลา13นาฬกานาทีเสด็จออกนะวังสัพปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเชิญพี่สนระยบุตรตำบลทับช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครั้งที่6ทับพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี25 1 3รสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูต่อชดอ7เจนายครูอัตราจ้าง8คนมีนักเรียนย130คน ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่ในคันมารดามีครูพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจงออกเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ที่ถูกหลักอนามัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการมอบถุงพระราชทานเพื่อการศึกษาและการและทำการสอนแบบออนแ hand ให้นักเรียนมารับไปงานเที่ยวโรงเรียนสามครั้งต่อสัปดาห์ โดยครูนัดแบบกลุ่มย่อยมาสอนแนะนําการทํากิจกรรมและใบงานพร้อมให้นักเรียนนํากลับไปทําต่อที่บ้านใช้หลายมิทติ้งในการแนะนํากิจกรรมใบงานพร้อมสื่อสารกับผู้ปกครองถามตอบเรื่องต่างๆและไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทํากิจกรรมรวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่บกพร่องการเรียนรู้สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน สำหรับคะแนนสอบ NT ของชั้นปฐมศึกษาปีที่3และคะแนนสอบโ n e เน็ของชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อปรับแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนและขอคำแนะนำจากโรงเรียนคู่พัฒนาและมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้ผลคะแนนนักเรียนดีขึ้นกิจกรรมห้องสมุด ยังเปิดดําเนินการตามปกติมีสิทธิ์เก่าในนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใช้บริการเพื่อสืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตและอ่านหนังสือตามความสนใจการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนได้นาผลผลิตทางการเกษตรอาหารเสริมนมผงไปมอบให้กับนักเรียนที่บ้านและจัดอาหารใส่ปิ่นโตพระราชทานให้นักเรียนวันที่มารับไปงานกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน สำนักง,งานกเกษตรอำเภอนาทวีและวิทยาลัย,ยกเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาร่วมกับครูส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรที่ปลูกได้ไปแปรรูปเช่นขนมกล้วยมะพร้าวแก้วจำหน่ายในสากรณ์โรงเรียนทั้งได้สอนการซ่อมแซมเสื้อผ้าเช่นการเย็บกระดุมเสื้อการชุนการสอยกางเกงและกระโปรงเพื่อใช้ในชีชวิตประจำวัน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการภายในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวแบบแปลงปลูกแบบยกแคร่และในล้ออย่างรถยนต์การทำประมงปศุสุตสั์และการทำบัญชีฟาร์มขยายไปสู่ชุมชนมีการมอบเล็กพันน้ำเต้าเขาวควายบวบ และเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมอบแก่ครัวเรือนพร้อมแนะนําวิธีการปลูกและการดูแลร,รักษาจำนวน90ครัวเรือนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูนักเรียนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชนตอนนี้ ทุกคนต้องพยายามที่จะทำให้ใช้ทักษะในด้านต่างๆที่บางอย่างที่ก็ไม่เคยทำมาก่อนให้มีทักษะที่ดีมากขึ้นสามารถที่จะทำงานได้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็เพื่อที่จะได้งานให้มากที่สุดใกล้เคียงกับสิ่งที่เคย ท,ที่เรียกว่าเราทำเรื่องให้ผู้คนมีความสามารถในการประกอบอาชีพมีความรู้ที่ดีขึ้นนักเรียนก็ได้รับความรู้ทั้งทางด้านการงานประกอบอาชีพวิชาการให้เท่าเทียมกับผู้ที่อยู่ในถิ่นที่ ไม่ทุรกันดาลไม่ห่างไกลก็ทุกคนอยู่ทุกที่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้มีความเท่าเทียมกันมูลนิธิร,ราชประชาธิรัในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดลบบุรีเพื่อจัดจ่าให้กับประชาชนที่ขาดแคลนใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 วันนี้ที่สารากลางจังหวัดลบบุรีอเภมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีน่ายนิวัดรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน2,880กล่องหรือ144,000ชิ้น เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้แทนสำน,นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีสำน,นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีและในอำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบบุรีเพื่อนําไปถวายแด่ภิกษสุสงฆ์และมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลบบุรีใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด19 ทานนี้กรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีในอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชุดประทัพกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชชุประทั์อย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีขณะนี้มีการตรวจหาเชื้อสะสม65,287รายไม่พบเชื้อ51,76 0รายพบเชื้อ13,672รายรอผลตรวจ539รายรักษาหายแล้ว1 9 8 2รายอยู่ระหว่างการรักษา 2,522รายเสียชีวิต168รายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอทุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดตากวันนี้พี่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีโปรโดให้ในายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนายพงษ์รัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่310ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากและนายอำเภอบ้านตาก ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต,ตากจำนวน30รายทั้งนี้จังหวัดต,ตากเกิดอ,อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่ับตั้งแต่วันที่8กันยายน2564เป็นต้นมาโดยมีพื้นที่ประสบภัย4ี่อำเภอ17ตําตำบล178หมู่บ้าน16ชุมชนประกอบด้วยอำเภอเมืองตากอำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า12,939ครัวเรือนเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย97สายความเสียหายด้านพืช13,498ไร่และด้านการประมง387บ่อสำหรับอำเภอบ้านตากได้รับผลกระทบ7ตำบล74หมู่บ้าน4,000ครัวเรือนจากนั้นทางคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดตาก ในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในแก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนในพื้นที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากด้วยประชาชนต่างทราบซึ่งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรวรคตยาราชนารีเป็นล้นพ้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเซิโนฟาร์มแกหน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดต่างๆเพื่อแรงฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้หน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดปัตตานีจำน 6, วน6,400โดสเพื่อฉีดป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งทางจังหวัดกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มที่สในพื้นที่อำเภอยะรังระหว่างวันที่21-23กันยายน2564 โดยวันนี้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะไปตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ผู้มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังและภิกษุสงฆ์รวมจำนวน1,200รายณนะลานค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรังอำเภอยะรัง และว,วันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานณนะอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสาดาวาอําเภอยะรังจํานวน978รายประชาชนกลุ่มเปราะบางที่จังหวัดปัตตานีกระจายให้บริการประกอบด้วยผู้มีอายุเกินเจปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังพิสุกส,ส,สงนักบวชและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลักซึ่งประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ส่วนวันที่23สิงหาคม2564ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานนับมหาวิทยาลัยฝาต่อนีตำบลเขาตูมอำเภอยะรังวันนี้ที่บ้านห้วยหมีตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนายแพทย์บรินเทพเชื้อสำรานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและคณะ ร่วมออกหน่วยแพทย์พอสวอในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 กับประชาชนกลุ่มประบางจำนวน300คนโดยผู้รับบริการประกอบด้วยรัษฎรกลุ่มพัฒนาชาติไทยจากบ้านห้วยหมีและบ้านห้วยโทนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลัวที่อาศัยอยู่ตามหุบเขาที่สลับซับซ้อนการเดินทางสัญจรคอ่อนข้างยากลำบาก จากนั้นสมาชิกพออสวประาารจำจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน3รายท่านี้หน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดน่านได้รับวัคซีนพระราชทานชีโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรคัตริยราชนารีจำนวน5,000โดสโดยกระจายให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน2 5ง0คนอาทิกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ห่างไกลผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนผู้รอดโอกาสและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ในพื้นที่ต่างๆอย่างความทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ราชวิทยาลัยจุลาภรร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรเพื่อรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์วานี้ที่ราชวิทิยาล,ลยจุฬาภรเขียหลักสีกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิติศมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรร่วมหารือในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กับภาคีเครือข่ายพันธมิตรผ่านระบบออนไลน์ มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์นธิธิพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอา,า,า حت, ยุรศ,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาษพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการรับมือและแสดงวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่มีความรุนแรงโดยหนึ่งในแนวทางการเพิ่มวิธีการรักษาในปัจจุบันและอนาคตคือการนำยาแอนติบอดีค็อกเทลที่จัดอยู่ในกลุ่มยาภูมิคุ้มกันลบล้างธิ โดยเป็นแอนติบอดีชนิดโมโนโครนอลที่สามารถตรงเข้าจับกับตัวรับบนโปรโตีนรูปเดือยบนผิวของไวรัสได้แน่นและเฉพาะเจาะจงทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงและยับยั้งการติดเชื้อภายในร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งรูปแบบการรักษาคือหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีอาการระดับน้อยถึงปานกลางระหว่าง7-10วันเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และยังพบว่าสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสะเลือดลงได้รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรคโควิดสิบเก้าจะลุกลามไปสู่ระดับรุนแรงได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบจากการวิจัยยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยายดังกล่าวซึ่งราช,ว,รชวิทยายล,ายลาัยจุฬาภรได้รับการอนุมัติใช้แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอของประเทศไทยเมื่อวันที่15ห้ากรกฎาคม2 5 6พันห้าหสิบสี่ที่ผ่านมา ปัจจุบันราชวิยาลายจุลาภร์มีสำหรับทำการวิจัยและพัฒนายา450โดสและสำหรับการรักษาอีก50โดสนอกจากนี้ได้กระจายยาแอนติบอดีค็อกเทลบางส่วนแก่สถานพยาบาลต่างๆกว่า50แห่งแล้วทั้งนี้ยาแอนติบอดีดังกล่าวไม่ใช่แนวทางการรักษาหลักของรัฐบาลแต่เป็นทางเลือกในการรักษาแนวทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยให้มีอัตราการรอดสูงมากขึ้นอีกทางหนึ่งเท่านั้นซึ่งยังอยู่ในปริมาณที่จำกัด อย่างไรก็ตามจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและติดตามผลลัพธ์การรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเหมาะสมและแนวทางการรักษาต่อไปในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสวดิสวภา,าเอกเยี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ